เอาเราพาคุณผู้ชมไปที่เรื่องของกะเทยกันบ้างเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องของศึกของกะเทยมันคุกรุ่นมากจนทำหนังไปแล้วใช่ทำหนังไปแล้วตั้งชื่อกันวันกะเทยผ่านศึกอะไรก็ว่ากันไปวันนี้มีอีกศึกนึงศึกใหม่เหรอแต่ไม่ใช่กะเทยกับกะเทยแต่เป็นกะเทยกับพระเฮ้ยกับพระเหรอพระเลยฮะและพระเนี่ยระดับพระครูด้วยสาเหตุเนื่องจากว่าพระครูท่านนี้ขึ้นภาพมาเลยไปแชร์ภาพนางรำชุดหนึ่งนางรำ7คนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นน้องๆกระเทยเป็นน้องๆเพศที่3ที่มาเป็นนางรำอ่ะนะก็แชร์ภาพแล้วมันดันมีข้อความเนี่ยถ้านางฟ้านางสวรรค์สภาพนี้ฉันขอตกนรกตลอดกาลโพสอย่างนี่พระใช่ไหมเนี่ยพระครูอย่างนี้เลยพระครูนะที่สุรินทร์เห็นเป็นเจ้าวาดด้วยนี่ปรากฏว่ามันจะไม่ดราม่าได้ยังไงฮะอย่าว่าแต่พระเลยคนทั่วไปพิมพ์หรือโพสต์แบบนี้มันก็เข้าหาลักษณะเหมือนเหยียดเพศบูลลี่ไปบูลลี่เขาครับหนึ่งในนางรำที่อยู่ในภาพครับเขาฉุนเขาทนไม่ไหวฮะเขาก็เรียกร้องอยากให้พระครูระดับเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยก็คือพระครูปลัดวิทยาโสพลวันโนเจ้าอาวาสวัดโสพลธรรมารามให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยออกมาขอโทษหรือออกมาอธิบายเหตุผลหน่อยสิว่าทำไมถึงทำแบบนั้นมันทำให้บรรดากระเทยเนี่ยเสียความรู้สึกทั้งที่พวกเธอเนี่ยตั้งใจจะรำถวายในงานพระราชทานเพลิงศพแล้วตอนนั้นก็รำฟรีด้วยนะฮะก็มาด้วยจิตกุศลมาด้วยใจมาด้วยใจจริงๆปรากฏไปบูลลี่เธอแบบนี้ลองไปฟังนะตัวแทนนางรำดูครับให้พาออกมารับชอบในเรื่องที่กระทำเพราะว่าพวกเราชาวนางรำนี่ก็สูญเสียความรู้สึกครั้งที่หนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ครั้งที่สองมาอีกอยากจะถามว่าท่านต้องการอะไรที่มาออกมาบูลลี่คนอื่นแล้วเป็นแบบนี้บ่อยไหมฮะที่ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่าที่รู้มาคนอื่นก็โดนบูลลี่มาแล้วอยากจะถามว่าคึกขนองอะไรอยากได้อะไรจากพวกเราหรือว่าต้องการอะไรใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรามารำเนาะเราก็รำด้วยใจนะคะเพราะเราเป็นลูกหลานของท่านเราก็ออกมารำด้วยใจแต่เรามาดูผลกระทบแบบนี้เราก็เสียความรู้สึกก็ถามว่าท่านจะโพสต์เพื่ออะไรใช่เนี่ยน้องนางรำน้องกระเทยรวมกันกว่า20ชีวิตเนี่ยมาทวงถามเลยนะที่อบต.ท่าสว่างซึ่งจากโพสต์นี้แหละครับมันก็เลยมีคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต่อว่าท่านเจ้าอาวาสเยอะมากบอกโหท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่เหมาะสมเป็นถึงระดับพระครูนะเป็นพระนี่ธรรมะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอและสุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าทัวลงจนพระครูท่านนี้ก็ลบโพสต์นี้ไปแต่ว่าก่อนหน้าฮะที่นางรำจะมาถึงอบต.ท่าสว่างมีรายงานว่านายพระสุดขอดเมชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ครับได้มาพบกับพระครูปลัดวิทยาเพื่อสอบถามเรื่องราวในเบื้องต้นไปแล้วซึ่งพระครูปลัดที่เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นคนโพสต์เนี่ยเขาชี้แจงว่าภาพที่โพสต์ออกไปเนี่ยมันเป็นงานพระราชทานเพลิงศพพระครูท่านหนึ่งที่บ้านอามองตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์ตั้งแต่4มกราคม67ก็คือ2เดือนได้แล้วตนน่ะก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าเอามาโพสต์11มีนาคม67ก็คือ2วันที่แล้วเมื่อวานไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายเพราะคิดว่าที่โพสต์แบบเนี้ยไม่ได้บูลลี่อะไรเลยแต่มันคือการหยอกล้อเย้าแย่อ๋อหยอกเล่นอย่างนี้เหรอหยอกพระหยอกกระเทยซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันถ้าผิดอาตมาขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยฮะไปดูกันฮะที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียของ Facebook ส่วนตัวเนาะครับเกี่ยวกับการนำรูปของน้องๆอีก 5-6-7 คนที่เขาเป็นนางรำมาออกสื่อซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายไปว่าไปอะไรเขาเสียหายด้วยการเป็นหยอกล้อเล่นกันเหมือนพี่เหมือนน้องที่เราเห็นแล้วก็หัวเราะกันไปอย่างเงี้ยครับนี่พอถึงเวลาสื่อมันออกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราขอโทษเขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วในเมื่อขอโทษแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะว่ายังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะแต่เราไม่มีปัญหาอะไรนะรเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคำพูดเนี่ยเราก็ล้อเล่นล้อกันประมาณเหมือนพี่หัวน้องหยอกล้อกันนะนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ขออภัยน้องๆไว้โอกาสนี้ก็แล้วกันและคลิปเนี่ยที่ท่านชี้แจงเนี่ยมันเป็นคลิปที่ท่านชี้แจงกับสำนักพุทธของจังหวัดแต่ประเด็นคือน้องๆกลุ่มกระเทยเขาเนี่ยเขามาเจอเจ้าอาวาสปรากฏว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่ฮะอ้าวบุกมาไปรับกิจนิมนต์ออกนอกพื้นที่ไป
รากฏว่าบรรดานางรำก็ไม่พอใจเลยฮะว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่รอเคลียร์ใจกันต่อหน้าสุดท้ายนี่ไปกันบ่ายโมงและพระครูเนี่ยบอกว่าจะกลับมาประมาณเย็นๆทุ่มนึงโอ้กลุ่มน้องนางรำบอกเดี๋ยวจะรอก็ไหนๆมาแล้วอ่ะก็รอกินข้าวเย็นรอ 6-7 ชั่วโมงเดี๋ยวจะนั่งรอฮะจะได้เจอกันคุยกันหน่อยเคลียร์กันหน่อยบอกไม่ได้มาขอโทษผ่านสื่อแบบนี้ไม่ได้มันต้องเคลียร์ใจกันต่อหน้าแล้วบอกว่าไม่ได้ต้องการถึงขั้นที่ว่าโอ้โหให้พระครูหรือเจ้าอาวาสมาขอขมาอะไรขนาดนั้นแต่อยากจะฟังคำชี้แจงต่อหน้าฮะรู้สึกเราอยากให้ท่านพูดโดยตรงกับเราใช่ค่ะก็คือมาพูดต่อพูดแบบว่าพวกเราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เราถามว่าพวกเราต้องการให้ท่านมาบอกมาแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะให้ท่านมาทำแบบนั้นอยากให้ท่านมาอธิบายนี่เป็นหนังสือว่าสิ่งที่ท่านทำมันทำร้ายหัวใจของพวกเราไม่ใช่ขณะที่ท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับพระครูอุดรประชานุกูลก็ออกมาตำหนิพระครูปลัดวิทยาที่เป็นคนโพสต์เลยบอกว่าทำไมเนี่ยเขาอุตส่าห์มาเคลียร์ใจมาพูดคุยแล้วทำไมไม่อยู่คุยให้มันจบดันไปรับกิจนิมนต์ไม่มาพบกับนางรำด้วยตัวเองก็เนี่ยฮะนัดหมายกันช่วงค่ำนี้มาคุยกันเอาให้จบในวันนี้ก็คาดว่าเรื่องน่าจะจบด้วยดีเพราะหลายคนไปเห็นในคอมเมนต์ด้วยนะขนาดมีคนมาตำหนินะตำหนิพระครูใช่ไหมท่านไปตอบคอมเมนต์นะบอกว่าอุ้ยนี่ไม่ใช้คำว่าอุบาทก็บุญแล้วอุ้ยไปตอบอย่างนี้เนี่ยโอ้อุจารหรืออุบาทสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างมันก็แย่ทั้งคู่อะแย่ทั้งสองคำถ้าท่านใช้คำแบบนี้นะฮะถ้าระวังญาติโยมจะหยอกท่านแบบนี้บ้างนะหยอกยังไงเนี่ยโอ้โหก็เลยกลายเป็นประเด็นนะเพราะว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยนะฮะโดนแบบนี้ก็ไม่สมควรทั้งนั้นและยิ่งเขามาด้วยใจมารำแบบไม่คิดเงินอะไรด้วยเนาะครับ